คุณกำลังฟัง Extra Time Podcast เพราะเรื่องราวของโลกฟุตบอลไม่ได้จบภายใน90นาทีสวัสดีครับกลับมาเจอกันกับ Extra Time Podcast อีกนะฮะวันนี้ก็ EP ที่15นะยังอยู่กับผมตะนะครับผมบอยครับสวัสดีครับCP 15นะเราสปอยไปเรียบร้อยคล้ายๆ14ไหมเดี๋ยวนะ14เรื่ององรีใช่ไหมเราสปอยจาก13มา14เนี่ยแทบจะเดาได้15ก็โอ้เดายากครับเหรอยากเราเออแต่มันก็นะเราบอกว่าเป็นจำได้ว่าบอยบอกว่า EP ที่แล้วว่าเป็นนักเตะที่อยู่ทีมใหญ่แต่ไม่ค่อยได้ลงอย่าใช้คำว่าไม่ค่อยได้ลงใช้คำว่ายังไม่ได้ลงยังไม่ได้ลงนะจริงๆพอบอกว่ายังไม่ลงเนี้ยมันก็เดาไม่ยากหรอกฟันเดอร์เบกไงฟ้าอ๋อนั่นทีมใหญ่เหรอไอ้ทีมใหญ่สิโอเคโอเคไม่ใช่ฟันเดอร์เบกนะครับครับผมสิบห้าคือใครพี่บอยเซคิโอรามอสครับผมนี่เป็นคู่ปรับของโมซาร่าผมอ๋อใช่คู่รักคู่แขนแต่เขาเจ็บคนละข้างนะไอ้แขนข้างที่โดนดึงเนี่ยมันคือแขนขวาไหล่ขวาแต่ว่าแขนที่ดึงเขาเนี่ยเจ็บจริงอ่ะคือซ้ายถูกป่ะเออนั่นแหละครับนั่นแหละอ่ะมาเข้าเรื่องเลยดีกว่าครับผมพ่อดุ่มคนนี้ยังไงคือจริงๆเนี่ยเราเคยจะเล่าเรื่องของรามอสในช่วง EP ที่4แต่ว่าด้วยกระแสของปาติกเวียร่าก็น่าสนใจช่วงนั้นเวียร่าเขาเพิ่งมารับตำแหน่งใช่ก็เลย รู้สึกว่าแบบมันก็พอมีสตอรี่แล้วก็ผมก็มองแล้วว่าอีกไม่นานเนี่ยยังไงก็ได้เล่าเรื่องของรามอสแล้วมาเล่าที่ EP 15ดีกว่าโอเคนะฮะก็เรื่องของรามอสเนี่ยเป็นออกตัวก่อนเลยออกตัวแรงเลยเอียดเลยผมเป็นแฟนคลับของรามอสFC เป็น FC ก็เลยทำข้อมูลแล้วก็สคริปมาอย่างแน่นหนาแน่นนี่ที่ถืออยู่ในมือนี่คือหนามากหนาปึกหนามากเก็บข้อมูลมาเยอะมากเยอะจนเหนื่อยเราอินไงอินใช้เวลาเขียนสคริปเนี่ยค่อนข้างนานเพราะว่าแบบหาข้อมูลค่อนข้างเยอะนะฮะคือผมชอบรามอสเนี่ยก็คือว่าเป็นนักเตะที่มีความเป็นผู้นำทั้งในแล้วก็นอกสนามอันนี้เห็นด้วยเป็นนักเตะที่พยายามในทุกๆซีซั่นให้เก่งขึ้นนี่แหละก็เลยชอบในตัวของเซคิโอรามอสนั่นแหละแล้วก็จริงๆชอบเรื่องของบอดี้ของรามอสด้วยใช่เขาหุ่นเขาเท่หุ่นเขาค่อนข้างดูแล้วแบบเหมือนนักรบอ่ะพี่ว่าเหมือนพวกนักรบเหมือนหุ่นพวกนักรบใช่ใช่เขาดูแลร่างกายดีมากด้วยนั่นแหละครับเขาอายุเท่าไหร่อ่ะพี่บอย35โอ้35ยังเท่านี้ใช่อันนี้เราจะย้อนกลับไปตั้งแต่จุดเริ่มต้นของรามอสก่อนแล้วกันครับคือรามอสเนี่ยเกิดที่กามาสนะครับเป็นเมืองเล็กๆในจังหวัดซีบีย่าแคว้นอันดาลูเซียของประเทศสเปนลามอฟเนี่ยครับก็เป็นเด็กในอะคาเดมี่ของกามาฟนี่แหละครับก็ถูกแมวมองของเซบีย่าดึงไปร่วมทีมตั้งแต่ตอนอายุ10ขวบ10ขวบก็เห็นแววของลามอฟแล้วลามอฟก็อยู่กับเซบีย่าครับ7ปีอันนี้ต้องบอกนิดนึงว่าจริงๆลามอฟเป็นแฟนบอลของเซบีย่าด้วยนะอ๋อเหรอใช่ okay. เพราะเขาก็เกิดที่เซบีย่าเมืองเกิดเมืองเกิดบังคับว่าต้องเชียร์ใช่เขาก็เป็นแฟนคลับของเซบีย่าครับแล้วก็ถูกโปรโมทขึ้นไปเล่นให้กับทีมเซบีย่าแอตเลติโกเรียกง่ายๆก็คือเซบีย่าเบหรือเซบีย่า2หรือ B อะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ที่จะเรียกก็อยู่ทีมสำรองของเซบีย่าในฤดูกาล2003ถึง2004ครับเล่นได้ปีเดียวครับถูกดันขึ้นมาเล่นกับทีมชุดใหญ่เลยต้องบอกว่าตอนนั้นเซบีย่ามีเทรนเนอร์ที่ชื่อว่าควากินกาปารอสไม่แน่ใจว่าแฟนบอลยุคนี้จะทันไหมแต่เขาไม่ค่อยได้คุมทีมละเขาเป็นคนที่ค่อนข้างไว้ใจดาวรุ่งมากๆชอบอยู่แล้วแล้วปีนั้นนะครับคือในช่วงก่อนที่ลามอฟจะขึ้นมาติดทีมชุดใหญ่เนี่ยเซบีย่ามีการให้โอกาสนักเตะดาวรุ่งค่อนข้างเยอะแล้วก็
เอาที่เป็นที่รู้จักอ่ะก่อนเลยก็คือเชสุนาบาสอ๋อโอเคที่เคยอยู่แมนซิตี้ใช่ไหมครับอันโตนิโอปวยต้าอ่าโอเคคนนี้ก็จะเป็นคนสำคัญในเอพิโซดนี้ด้วยแล้วก็ตัวของรามอสครับก็ผมจำช่วงเวลาเป๊ะไม่ได้แต่ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเชซุตขึ้นมาก่อนแล้วก็ปวยต้าแล้วก็เป็นรามอสโดยที่3คนนี้เป็นเพื่อนสนิทกันตั้งแต่ชุดอะคาเดมี่แล้วตั้งแต่ชุดอะคาเดมี่ชุดเซบียาอาเลติโกตั้งแต่เด็กๆอ่ะว่างั้นใช่ใช่ใช่นะครับรามอสก็อยู่กับเซบียาได้แค่ปีเดียวครับปีเดียวเองเหรอปีเดียวครับ1ฤดูกาลถ้วนครับแล้วก็ได้รับความสนใจจากราชาชุดขาวเรอัลมาดริดแล้วก็ย้ายไปเลยด้วยค่าตัวที่แพงมากๆครับก็คือ27ล้านยูโรตอนนั้นอายุเท่าไหร่19ปี19เออ19ปีนะฮะแล้วก็จนอยู่กับมาดริดจนถึงอายุ16จนถึงแบบผ่านมา16ปีอะฮะถึงนานมากครับแล้วก็จริงๆอ่ะมันเป็นเรื่องแปลกมากๆด้วยเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยครับเรอัลมาดริดจะไม่ค่อยซื้อนักเตะดาวรุ่งไม่ใช่ไทป์ใช่ไม่ใช่ไทป์เลยไม่ใช่ไทป์เลยแต่รามอสคือคนพิเศษเขาก็เลยเรอัลมาดริดก็เลยซื้อเซคูรามอสไปร่วมทีมแล้วก็เป็นนักเตะสเปนคนแรกของฟอเรนติโนเปเรสในช่วงที่เขาขึ้นมาเป็นประธานสโมสรเรอัลมาดริดแล้วก็สร้างกาแล็กติกอสภาคหนึ่งก็คืออยู่ในช่วงคาบเกี่ยวกันนะครับรามอสก็อยู่ในชุดนั้นด้วยเพียงแต่ว่าก็ยังเป็นดาวรุ่งแต่ก็เป็นดาวรุ่งที่ฝีเท้าดีจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องการย้ายทีมของรามอสดูแล้วคนถ้าแบบไม่ได้เป็นแฟนคลับของรามอสเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่ามันมีดราม่าค่อนข้างเยอะดราม่าที่ว่าเนี่ยก็คือว่าแฟนบอลครับเขาไม่พอใจการย้ายทีมครั้งนี้เขามองว่าเฮ้ยรามอสมันเป็นนักเตะที่อยู่กับทีมมาตั้งแต่เด็กอ่ะแล้วแบบเฮ้ยทีมก็ประคบประหงมมาอย่างดีอ่ะเฮ้ยถ้าอยู่ปีเดียวแล้วย้ายไปทีมใหญ่อ่ะมันรู้สึกเหมือนเป็นการหักหลังอ๋อจูดาสอีกแล้วเหรอมันก็ไม่เชิงจูดาสเท่าไหร่ฮะคือเรื่องเนี้ยมันมีความบิดเบือนกันอยู่พอสมควรคือต้องบอกว่าในช่วงนั้นเซบียาเป็นช่วงที่ประสบปัญหาทางการเงินโอเคเซบียาก็ค่อยๆทยอยขายนักเตะที่เราคุ้นชื่อกันอย่างเชซุสไม่ใช่ขออภัยโคเฟ่อันโตโนเรเยสนึกออกใช่ไหมชูดิโอบัปติสต้าใช่ไหมแล้วก็เป็นตัวของซิคูรามอสเรื่องก็คือมันมีความไม่ตรงไปตรงมาในเรื่องของการพูดเรื่องการย้ายทีมออกจากสื่อออกทางสื่ออ่าโอเคเหมือนมีเรื่องปกปิดมีเรื่องปกปิดนิดหน่อยคือแฟนบอลก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงเกิดการย้ายทีมครั้งนี้โอเคเพราะว่าตอนนั้นประธานของสโมสรของเซบียาก็คือเดลนีโดนะครับไม่ได้บอกกับแฟนบอลนะครับว่าการย้ายทีมของรามอสกับเรอัลมาดริดแล้วก็เซบียามันเป็นการตกลงยินยอมพร้อมใจของทั้งสองฝ่ายโอเคนะฮะไม่ได้เป็นการบีบบังคับโดยใครหรืออะไรคือทั้งสองทีมเนี่ยตกลงปลงใจที่จะขายนักเตะเพราะว่าเซบียาก็ต้องการเงินเรอัลมาดริดต้องการนักเตะอย่างรามอสใช่ไหมครับก็เลยเกิดการย้ายทีมขึ้นแต่ว่านั่นแหละครับประเด็นคือแฟนบอลไม่ได้รับอินฟอร์เมชันในส่วนนี้จึงทำให้เกิดความโกรธแค้นรามอสอย่างถึงพริกถึงขิงใช้คำนี้ได้เลยเพราะว่าเกมแรกที่รามอสกลับไปเยือนเซบียาครับรามอนซานเชสบิควนถ้าจำชื่อไม่ผิดนะตอนนั้นเรอัลมาดริดก็มีชูดิโอบัปติสต้าด้วยสองคนเนี้ยโดนโห่จนแบบเล่นแทบไม่ได้ครับนึกออกในของพี่เวลาดูบอลไทยอ่ะก็จะเจออย่างนั้นแหละก็เป็นเรื่องที่รามอสเคยพูดหลังจบเกมนั้นนะครับเขาบอกว่าเขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าเขาจะถูกแฟนบอลด่าแล้วเป็นแฟนบอลของทีมที่เขาเป็นทีมโปรดเขาอ่ะแล้วเขาก็ไม่คือการย้ายทีมมันคือการย้ายโดยแบบไม่ได้มีอะไรผิดปกติอ่ะมันคือการย้ายทีมตามวิถีของนักฟุตบอลอาชีพทีมก็ต้องการเงิน
อีกทีมนึงต้องการนักเตะมันก็วินวินนี่มันก็เหมาะสมดิมันสมประโยชน์แล้วไงนั่นแหละครับทำให้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เป็นปัญหาจนถึงปัจจุบันด้วยนะเวลาที่แบบรามอสไปเยือนที่เซบีย่าเงี้ยโดนโหเละเทะเลยก็ยังโดนอยู่ดีอืมแล้วจริงๆเรื่องนี้มันบานปลายด้วยครับเพราะว่าเหมือนที่บอกไปนะครับรามอสเป็นแฟนบอลเซบีย่าพ่อแม่ปู่ย่าเป็นแฟนเซบีย่าหมดเลยแล้วทั้งหมดเนี่ยครับพอเกิดประเด็นการย้ายทีมของรามอสครั้งเนี้ยทำให้พ่อแม่ปู่ย่าไม่สามารถเข้าสนามของเซบีย่าได้เลยจนถึงปัจจุบันมันเป็นเรื่องที่แบบร้ายแรงมากๆแล้วมันทำให้รามอสมีความโกรธใช้คำว่าโกรธแค้นเลยแหละเวลาที่เขายิงประตูได้อะเขาจะดีใจแบบฝุดเวียงหรือแบบบางทีก็คือแบบเยาะเย้ยแฟนบอลด้วยซ้ำอ่ะแต่เขาก็ยังบอกนะสุดท้ายเขาก็ยังเป็นแฟนบอลของเซบีย่าเป็นแฟนบอลของเรอัลมาดริดแล้วก็เป็นกัปตันทีมชาติสเปนนะฮะนี่ก็คือเรื่องการย้ายทีมที่ดราม่ามากๆไม่หรอกพี่ว่าจริงๆอ่ะมันไม่ได้เป็นการย้ายทีมที่ดราม่าแต่มันเป็นการที่อินฟอร์เมชันไม่ถึงใช่ไม่มีการเปิดเผยแบบใช่แบบพับลิกอ่ะว่าแบบเนี่ยมันคือการย้ายทีมที่แบบเฮ้เซบีย่าต้องการเงินนะใช่มันมีความแบบไม่ตรงไปตรงมาอันนี้คำพูดของรามอสเขาก็บอกว่ามันมีความไม่ตรงไปตรงมาในเรื่องของการให้ข้อมูลกับแฟนบอลนะครับในฤดูกาลแรกของรามอสกับเรอัลมาดริดก็คือเขาก็เล่นเป็นเซ็นเตอร์ฮาฟแต่ว่าบางช่วงเนี่ยก็จะขยับขึ้นไปเป็นมิดฟิลด์ตัวรับบ้างแล้วก็ถูกถ่างออกมาเล่นแบ็คขวาในช่วงตอนที่เรอัลมาดริดมีการดึงคริสโตฟ์เมเซลเดอร์แล้วก็เปเป้ปอบอมุกเฮ้ยใช่เหรอวะไม่ใช่เปเป้นั่นแหละครับเปเป้ก็ดึงมาร่วมทีมเปเป้สายดุนะก็ตอนนั้นก็เล่นแบ็คขวาด้วยนะครับเป็นหลักแล้วก็กลับมาเล่นเป็นเซ็นเตอร์ฮาฟในช่วงหลังจากที่แบบเมเซลเดอร์เริ่มออกจากทีมไปเงี้ยแล้วก็รามอสก็ได้หุบเข้ามาเล่นตรงเซ็นเตอร์นะฮะเอกลักษณ์ของเซคิโอรามอสก็คือเรื่องของความดุดันครับความดุดันของรามอสเนี่ยจนกล่าวได้ว่าใบเหลืองกับใบแดงอ่ะเรื่องปกติมากๆเลย uh-huh. ในฤดูกาล1-1เนี่ยครับแทบจะตลอดชีวิตการค้าแข่งกับเรอัลมาดริดนะครับเกือบทุกฤดูกาลเลยรามอสจะต้องได้ใบเหลืองเกิน10ใบเป็นเรื่องปกติมากคือถ้าใครลองฟัง EP นี้แล้วลองกลับไปเสิร์ชข้อมูลดูครับเนี่ย16ฤดูกาลอ่ะผมจำไม่แม่นนะแต่เกิน10อ่ะเกิน10คือใบเหลืองเกิน10ใบอ่ะคือประเด็นคือ16ฤดูกาลเนาะเขาอยู่ต้องมีอย่างน้อยๆอ่ะ160ใบมันจะตะยางนี้เผลอๆไปลองนับเล่นๆพี่ว่าเกินเยอะๆครับเยอะมากเยอะมากไม่ต้องนับใบแดงนะโอ้โหใบแดงก็จริงๆก็เยอะนะไม่น้อยก็ไม่น้อยนะฮะด้วยวิธีการเล่นด้วยตำแหน่งใช่ด้วยสไตล์ด้วยรูปร่างไม่แปลกที่เขาจะโดนใช่รามอสเนี่ยเป็นนักเตะที่สไตล์อย่างที่พี่ตาพูดก็คือเป็นคนที่แบบพร้อมลุยอ่ะแล้วบางทีไอ้การพร้อมลุยของเขามันก็มีปัญหานะมันทำให้แบบบางทีดิฟเฟนซีฟไลน์มีปัญหาผมว่ามันเป็นจุดอ่อนจุดเดียวก็ว่าได้มั้งของรามอสก็คือเรื่องของแพชชั่นหรืออารมณ์ที่มันมากเกินไปในสนามอ่ะทำให้แบบเวลาที่แบบเข้าไปทักเกิลเข้าไปมาร์กิ้งอ่ะมันมีแบบมันเยอะกว่าคนอื่นมันแรงกว่าคนอื่นมันเลยมีใบเหลืองใบแดงตามขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วก็เมื่อกี้พอพูดถึงปัญหามันเป็นปัญหาเรื่องโซนนิ่งของกองหลังด้วยคือถ้าเราสังเกตดูนักเตะที่มีแพชชั่นแบบเนี้ยหรือมีวิธีการคิดแบบเนี้ยมักจะไปอยู่อย่างน้อยๆก็เป็นกองกลางตัวรับหรือเป็นกองหน้าอย่างโรนัลโดอย่างเงี้ยก็คือน่าจะมี mindset คล้ายๆกันซึ่งพอมาอยู่กองหลังเนี่ยความบ้าพลังความบู๊ความมันอาจจะทำให้หลงลืมการโซนิ่งเนาะเพราะกองหลังถ้าดูบอลสมัยนี้คือกองหลังลายล้ำหน้าหรืออะไรต่างๆเนี่ยเขาจะซ้อมกันด้วยความเป็นโซนอย่างดีไงก็มีโอกาสที่เขาสติหลุดได้ทำให้หลุดใช่ๆแล้วมันทำให้ทีมบางทีทีมก็เสียเปรียบกับการที่แบบต้องขาดนักเตะแบบรามอสอ่ะคือรามอสเก่งทั้งแบบลูกกาอากาศเล่นเกมรับก็ดีเล่นเกมรุกก็ได้จังหวะเซตพีซเนี่ยรามอส
โหม่งมาไม่รู้กี่ลอกกี่ร้อยลูกแล้วอะเป็นแบบใช่ๆคือเขาเป็นนักเตะที่น่าสุดยอดบางอย่างก็คือว่าเขาเป็นกองหลังที่ยิงประตูได้เกินหลัก100ประตูอะครับเอาว่าประตูกับใบเหลืองอาจจะแข่งกันได้อะ ใช่ใช่ใช่แล้วก็มีเรื่องความเร็วใช่ไหมมีความเร็วในการเข้าสกัดอย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องของการครอสซิ่งเขาก็ทำได้ดีเพราะว่าโดยช่วงหนึ่งของอาชีพการค้าแข่งเขาเล่นเป็นฟูลแบ็กบ่อยมากเรื่องนี้เชื่อว่าคนไม่รู้เยอะพี่ก็ไม่รู้พี่ก็ไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นแล้วก็ถ้าสังเกตให้ดีครับอย่างตัวของรามอสเนี่ยเป็นนักเตะที่เล่นเกมใหญ่ได้ดีเสมอในต่างประเทศเขาให้ฉายารามอสอีกฉายาหนึ่งคือ เป็นบิ๊กเกมเพลเยอร์บิ๊กเกมเพลเยอร์โอเคเคยได้ยินเกมใหญ่ๆอ่ะเล่นดีเล่นดีมีหลุดบ้างมีหลุดบ้างมันเรื่องปกติแหละแต่เกมใหญ่แล้วเขาจะเล่นได้ไม่เป็นปัญหานะฮะขนาดคาร์ลอันเชลติที่เป็นเทรนเนอร์ของเรอัลมาดริดแล้วก็เคยเป็นเทรนเนอร์ที่เอซิมิลานเขาก็บอกว่าถ้าจะให้พูดถึงกองหลังที่เก่งระดับเปาโลมันดินี่อ่ะมีคนหนึ่งใครครับสกิโอรามอสใช่ครับนั่นแหละฮะก็จะตอบเมื่อกี้จะตอบคนอื่นแล้วเดี๋ยวจะตลกไป นั่นแหละฮะแต่ที่มาความเก่งของรามอสเนี่ยพี่ตะ อยากรู้ไหมว่าพ่ออะไรก็ถ้าเดามันก็ทั่วๆไปคงขยันคงนู่นคงนี่แหละแต่ถ้าบอยถามอย่างนี้แปลว่ามันต้องมีเรื่องอื่นไงใช่ใช่ เขามีgrowth mindsetอย่างหนึ่งที่น่าสนใจมากเขามีความคิดความเชื่ออย่างหนึ่งว่าในทุกๆฤดูกาลเขาจะต้องเก่งขึ้นเก่งขึ้นเพราะว่าเขาว่าอยากให้แฟนบอลทุกคนจดจำชื่อของเซคิโอรามอสในฐานะหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดของโลกไม่ใช่แค่นักฟุตบอลปกติทั่วไปนี่คือ mindset ของรามอสนั่นแหละครับเขาวัดจากอะไรนะหมายถึงว่าเราอยากนึกเหมือนกันนะว่าเขาจะวัดตัวเองว่าเก่งขึ้นจากอะไรวะนั่นน่ะสิแต่ก็อ่ะเขาคงมีวิธีการวัดของเขาแต่ใช่ใช่ใช่เขามีมาตรวัดของเขาอะไรเงี้ยจริงๆมันก็มีถ้าแบบเอาที่แบบจับต้องได้อ่ะเดี๋ยวผมมีเล่าให้ฟังในอยู่เรื่องของการฝึกซ้อมนะครับแล้วก็ด้วยความที่เขามีความคิดที่แบบจะต้องเก่งขึ้นเรื่อยๆคิดดูว่าขนาดอายุ35ปีแล้วครับตอนที่ไม่ได้ต่อสัญญากับเรอัลมาดริดอ่ะปลายทางต่อไปของเขาคือยังเป็นทีมใหญ่อย่างเปเชอ่ะคิดดูสิครับนักเตะอายุ35คือหลัก30บวกอ่ะทุกวันเนี้ยคนที่เก่งจริงๆอ่ะคือโรนัลโดใช่ไหมครับเมสซี่ใช่ไหมครับแต่เราลืมไปว่ามันมีคนนึงคือรามอสนั่นแหละครับคือพูดง่ายๆครับนักเตะอายุเยอะๆแล้วปลายทางมันส่วนใหญ่มันไม่ค่อยเป็นทีมใหญ่อยู่แล้วครับแต่รามอสยังอยู่กับทีมใหญ่อย่างเปเชได้โดยมีเครื่องหมายวงเล็บว่ายังไม่ได้ลงสนามเลยนั่นแหละฮะเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวค่อยเล่าแล้วกันว่าทำไมถึงยังไม่ได้ลงสนามเนาะเพราะว่าจริงๆมันมีผลสืบเนื่องมาตั้งแต่ต้นปี2021คือสืบเนื่องกันเยอะเลยว่าทำไมรามอสถึงไม่ฟิตแล้วก็ไม่ได้ไปยูโรด้วยน่าเสียดายมากเพราะจริงๆรามอสเป็นนักเตะที่ติดทีมชาติ180เกมทีมชาติสเปน180เกมโรนัลโดรู้สึกประมาณ183แต่ตอนนี้น่าจะขึ้นแล้วเพราะว่ามันเพิ่งมีเกมทีมชาติเนาะเพิ่งแพ้ไปเมื่อไม่นานนี้แต่ต้องไปเพย์ออฟใช่ไหมใช่ใช่ใช่เศร้าจัดนั่นแหละฮะคราวนี้มาถึงจุดที่เอารามอสมาไว้ที่ EP 15นี่เมื่อกี้จะถามตั้งแต่ต้นแต่ว่าเอ้ยไม่ถามดีกว่าเดี๋ยวให้ปล่อยเป็นคนพูดดีกว่าตรงนี้เพราะจริงๆนะเบอร์15เนี่ยมันเป็นเบอร์เก่าของเพื่อนสนิทเขาก็คืออันติโนปวยต้านะฮะจริงๆรามอสเนี่ยใส่เบอร์4ใส่เบอร์4ทุกคนน่าจะรู้เนาะใช่พี่ว่าตอนเปิด EP มาเนี่ยคนก็น่าจะรู้สึกอ้าวมันเกี่ยวอะไรกับรามอสแน่ๆใช่ใช่เขาใส่เบอร์4นะตอนแรกเราก็ที่บอกเราจะไว้เขาที่ EP 4ใช่แต่มันมีเหตุผลก็คือว่าคือจริงๆแฟนบอลยุคหลังๆอาจจะไม่ค่อยทันว่ามันเคยมีเหตุการณ์การเสียชีวิตของอันโตนิโอปวยต้าในสนามจริงๆเขาไม่ได้เสียชีวิตในสนามคือแต่ว่าเขามีอาการในสนามแล้วก็ฟุบลงไปเลยสลบไปแล้วก็เสียชีวิตในอีก3วันถัดมาก็คือเป็นเรื่องของการเต้นของหัวใจที่มีปัญหานะฮะก็เสียชีวิตในปี2007อายุแค่22ปี
โหยังเด็กมากเลยยังเด็กมากแล้วถ้าจำไม่ผิดจริงๆอ่ะภรรยาเขากำลังตั้งท้องด้วยนะตอนนั้นน่ะเออใช่แล้วมันเกี่ยวอะไรกับเบอร์15เพราะว่าอันโตนิโอโปเอต้าติดทีมชาติ1ครั้งถ้วนโดยที่ใส่เสื้อเบอร์15แล้วก็มันมีความจุดที่ลิงก์กันนิดนึงก็คือเกมแรกในนามทีมชาติของรามอสก็ใส่เบอร์15เออนะฮะไม่รู้ตั้งใจหรือเปล่าเนาะอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันเออไม่รู้เหมือนกันเพราะเบอร์15ถ้าเราคิดเล่นๆมันคงไม่ใช่เบอร์ที่แย่งกันนักไม่แย่งครับรามอสเข้าไปอ่ะเขาอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยนี่เบอร์เพื่อนอาจจะเป็นคนขอเองก็ได้แต่ตอนหลังเขาเป็นคนขอเองตอนที่ติดคือช่วงที่รามอสติดช่วงที่โปเอต้าเพิ่งติดทีมชาติเนี่ยรามอสถือว่ายืนระยะในทีมชาติสเปนไปแล้วเขาก็ใส่เบอร์4อะไรเงี้ยจนกระทั่งโปเอต้าเสียชีวิตเขาก็เลยขอดีมานก็คือขอเลยว่าเบอร์ขอจองเบอร์15เลยนะฮะก็ถ้าให้พูดกันตามตรงก็คือการเลือกเบอร์15ก็เป็นการสานต่อเจตนารมณ์ของเพื่อนสนิทตัวเองเป็นการแบบรับความใช่แบบรับฟุตบอลด้วยกันอยู่ใช่เป็นการแบกรับทุกอย่างแทนอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งจริงๆถ้าย้อนกลับไปดูใน YouTube ก็ได้ครับก็คือว่าตอนที่ทีมชาติสเปนได้แชมป์ยูโร2008 2008เออใช่ฟุตบอลโลก2010แล้วก็ยูโร2012เสื้อที่รามอสใส่อ่ะเขาจะทริบิวให้กับอันโตนิโอโปเอต้าคือถ้าสังเกตดีๆมันจะมีรูปหน้าผู้ชายคนหนึ่งที่รามอสใส่ในเสื้อยืดสีขาวนั่นคืออัลโตโดปวยต้าคือจริงๆอันนี้คนที่ใส่ด้วยก็คือเชสุนาบาสซึ่งเป็นเพื่อนกันสามเกลอใช่ใช่สามเกลอใช่ฮะนั่นแหละครับคราวนี้พูดถึงเรื่องของทีมชาติสเปนละก็ขออีกนิดนึงแล้วกันก็คือว่าในทีมชาติสเปนเนี่ยคู่หูพาร์ทเนอร์ในการยืนเป็นเซตเตอร์ฮาฟของรามอสอ่ะคือเคลาร์ปิเก้ปิเก้แล้วเราก็น่าจะรู้ใช่ไหมครับว่าปิเก้มาจากทีมไหนเป็นคู่แค้นกันใช่นอกทีมชาติแต่ในทีมชาติเป็นพาร์ทเนอร์ใช่ก็จริงๆอ่ะถามผมว่าเขาเคยทะเลาะกันไหมแน่นอนว่าเคยแน่นอนแต่ว่าการทะเลาะมันจบลงด้วยการทำความเข้าใจซึ่งกันและกัน อันนี้ลามอสบอกว่าในทีมชาติสเปนเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยถ้าเราต่างคนต่างเล่นต่างแข่งแย่งต่างโมโหต่างกดเกี้ยวซึ่งกันและกันทีมชาติสเปนอ่ะจะไม่มีวันประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นทางเลือกของเราคือปณีปนอมซึ่งกันและกันเข้าใจแล้วก็ยอมรับซึ่งกันและกันแล้วก็เล่นร่วมกันนั่นคือจุดที่ทำให้ทีมชาติสเปนประสบความสำเร็จจนกระทั่งจนถึงจุดสูงสุดก็คือตอนป้องกันแชมป์ยูโร2012ด้วยซึ่งบราโมสกับปิเก้เล่นร่วมกันนะฮะเพราะว่าถ้าลามอสไม่สนับสนุนปิเก้ปิเก้ไม่สนับสนุนลามอสเป็นไปไม่ได้อะที่มันจะได้แชมป์เคมีในทีมมันก็ต้องดีนั่นแหละครับก็เลยเป็นแบบคู่หลักคู่ยักษ์คู่ทุกอย่างคู่แบบน่ากลัวใช่ก็คือต้องถือหลักความเป็นมืออาชีพแหละครับพูดกันง่ายๆความเป็นมืออาชีพความสามัคคีความเข้าใจความยอมการยอมรับซึ่งกันและกันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้สองคนเนี่ยเล่นร่วมกันได้นะครับ เรื่องของทีมชาติเนี่ยเมื่อกี้พูดไปคร่าวๆนิดนึงก็คือรามอสติดทีมชาติเบอร์แรกที่ใส่คือเบอร์15นะครับทุกครั้งที่เวลาพูดถึงทีมชาติรามอสมักจะให้เครดิตบุคคลคนหนึ่งตลอดเวลาคนคนนั้นก็คือหลุยอารากอนเยสหลุยอารากอนเยสก็คือเทรนเนอร์ทีมชาติสเปนชุดคว้าแชมป์ยูโร2008แล้วก็เป็นจริงๆเป็นคนให้โอกาสรามอสติดทีมชาติด้วยซ้ำอ๋อโอเคใช่คือรามอสเวลาที่พูดถึงอาราคอนเยฟเขาจะบอกว่าผมคือรามอสนะได้อะไรจากอาราคอนเยฟเยอะมากทั้งเรื่องในสนามและนอกสนามคือได้หมดเลยคือไม่ใช่แค่แบบแค่เป็นผู้เล่นกับเทรนเนอร์ไม่ใช่แต่เป็นมากกว่านั้นใช่ครับใช่แล้วก็เรียกว่ายังไงดีรามอสใช้คำจำกัดความกับอาราคอนเยว่าเป็นเหมือนนักปราชญ์นักปราชญ์เป็นแบบผู้รอบรู้อะครับก็คือปรึกษาอะไรเรื่องในสนามนอกสนามอะได้หมดได้หมดใช่เรื่องการวางตัวมีแม้แต่อาราคอนเยเคยสอนแท็กติกแบบในการจัดการกองหน้าให้กับรามอสตอนอายุแบบ19-20เลยนะอ๋อเหรอใช่อันนี้เล่าสั้นๆก็คือว่าอาราคอนเยสอนรามอสว่า
เวลาเจอกองหน้าเก่งๆอ่ะลองหลอกหลอกชมหลอกชมว่าเก่งเก่งโน้นเก่งมากนายเก่งมากเลยแล้วเดี๋ยวค่อยเอาคืนให้มันเหลิงบิ้วให้ขึ้นใช่ใช่ให้ขึ้นมีแท็กติกนิดๆหน่อยๆ อะไรอย่างเงี้ยครับก็จุดที่น่าสนใจของทีมชาติสเปนภายใต้การคุมทีมของหลุยอารากอนเยสก็คือการแพ้ทีมชาติฝรั่งเศสในฟุตบอลโลก2006มันก็เหมือนเป็นเชื้อไฟอะครับว่าแบบไอ้กลุ่มนักเตะที่เคยผ่านไปรอบลึกๆฟุตบอลโลกเนี่ยแล้วผิดหวังกลับมาใช่ไหมครับอารากอนเยสก็เลยแบบกระตุ้นว่าเฮ้ยเนี่ยเราสามารถไปได้อีกนะไปได้อีกแล้วก็เป็นไปตามนั้นครับเพราะว่าในยูโร2008ซึ่งถัดจากฟุตบอลโลก2ปีทีมชาติสเปนก็เป็นแชมป์จุดที่ต้องบอกว่าก็คือว่าอารากอนเยสเขามองเห็นว่าฟุตบอลสเปนตอนนั้นฟุตบอลสเปนเนี่ยเป็นฟุตบอลของบาร์เซโลนาที่น่าสนใจเขาก็เลยใช้เซตอัพของบาร์เซโลนาในตอนนั้นในการใช้กับทีมชาติสเปนก็เลยเป็นหนึ่งในคีย์แมนที่เป็นคีย์ซักเซสที่ทำให้ทีมชาติสเปนยุคนั้นประสบความสำเร็จด้วยแต่มองผมนะหลักใจความมันคือการเบลนนักเตะเรอัลมาดริดกับบาร์เซโลนาให้มาฟิตอินด้วยกันมากกว่าโอเคแล้วก็เป็นการฟิตอินที่เอานักเตะเรอัลมาดริดให้เล่นในรูปแบบของบาร์เซโลนาใช่เพราะทีมชาติสเปนมันจะใกล้กับบาร์เซโลนามากกว่านั่นแหละครับคือจุดที่อารากอนเยสเก่งมากๆในการที่จะสร้างเคมีภายในทีมอ่ะนะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่แบบพอไปทำคำการศึกษาไปหาข้อมูลมาแล้วก็ต้องยอมรับว่าแบบอารากอนเยสโคตรเก่งอ่ะเก่งจริงๆนั่นแหละก็ต้องยอมรับว่าแบบเป็นเทรนเนอร์ที่เก่งมากๆคนหนึ่งของโลกฟุตบอลแต่ว่าต้องบอกว่าเขาก็เสียชีวิตไปแล้วเนาะก็ต้องขอเอาไว้อะไรมาณที่นี้ด้วยนะฮะ หลังจากคว้าแชมป์ยูโร2008จบลงใช่ไหมครับอารากอนเยสก็ประกาศลาออกไปจากทีมชาติสเปนโดยให้เหตุผลฟินแล้วโดยให้เหตุผลว่าจริงๆเขาก็อยากส่งทีมชาติสเปนชุดนี้ให้กับเทรนเนอร์คนต่อไปโอเคเปลี่ยนตอนนี้คือได้ออกในช่วงที่อยู่จุดสูงสุดแล้วเป็นการส่งมอบนักเตะที่ดีมากๆให้กับเทรนเนอร์คนต่อไปคนต่อไปก็คือเดลบอสเก้ใช่ไหมถูกต้องครับซึ่งเดลบอสเก้ก็ใช้รูปแบบการคุมทีมแบบอาร์คอนเยฟเลยคือเดลบอสเก้คืออย่างที่เรารู้กันนะครับเขาเคยคุมเรอัลมาดริดแต่เขาก็ไม่ได้มองบาร์เซโลนาเป็นอริอะไรอย่างนั้นเขาก็มองว่าเฮ้ยทุกคนน่ะจะต้องเล่นร่วมกันให้ได้เหมือนอารากอนเยฟเลยครับก็เลยเป็นหนึ่งในคีย์ซักเซสที่ทำให้สเปนประสบความสำเร็จในอีก2ทัวร์นาเมนต์ต่อมาก็คือฟุตบอลโลกใช่ไหมครับแล้วก็ป้องกันแชมป์ยูโรได้ซึ่งโหโคตรเก่งเลยว่ะนะฮะนั่นแหละครับแล้วก็เดบอสเก้เป็นคนที่ไม่ได้ดูนักเตะจากชื่อแล้วก็ดูไม่สิต้องบอกว่าเดบัสเก้ไม่ดูนักเตะจากทีมที่นักเตะคนนั้นอยู่แต่ดูจากฟอร์มไม่ว่านักเตะคนนั้นจะชื่ออะไรมาจากทีมไหนก็ตามอ่ะแต่ถ้าฟอร์มดีอ่ะติดทีมชาติได้หมดอันนี้คือจุดที่ดีมากของเดบัสเก้แล้วก็อย่างที่บอกไปก็คือเรื่องของการทำให้นักเตะจากบาร์เซโลนาแล้วก็เรอัลมาดริดเล่นด้วยกันได้นะครับคราวนี้เมื่อกี้เราคุยกันถึงเรื่องของบาร์ที่รามอสจะต้องเก่งขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมครับทราบไหมครับว่าปัจจุบันเนี่ยครับรามอสเป็นนักเตะที่ยิงจุดโทษได้คมที่สุดคนหนึ่งของโลกเหรอใช่อยู่ในแร้งนั้นเลยเหรอแร้งนั้นเลยคือยิงได้ไม่แปลกอยู่แล้วแต่อยู่ในแร้งนั้นเลยเหรอแร้งระดับโวลคราฟครับคือลามอสพยายามฝึกยิงลูกโทษในทุกๆเซสชั่นหลังจากจบการฝึกซ้อมในแต่ละวันใช่คือหลังจากที่เขายิงลูกโทษแม่นแล้วฮะเขาขยับไปด้วยนะฝึกยิงฟรีคิกโอเคไปกันใหญ่ไปกันใหญ่เป็นเซนเตอร์เฮ้ยเป็นเซนเตอร์ที่ยิงจุดโทษได้โคตรแม่นที่คมกริบแล้วก็ยิงฟรีคิกได้อีกคือเอาจริงเป็นเซนเตอร์ไปซ้อมเป็นโกดีกว่าใกล้เคียงกว่ามีโอกาสได้เป็นประตูนะเป็นซ้อมยิงใช่คือข้อมูลตอนนี้คือฟรีคิกของรามอสยิงได้ไม่เยอะประมาณ3ลูกแต่ว่าลูกโทษเนี่ยครับเขายิงเข้าไปทั้งสิ้นนะไม่ว่าจะเป็นทีมชาติหรือสโมสรเนี่ย30ลูกโอเค30ลูกนะ
พลาดเพียงแค่5ลูก4ครั้งเนี่ยเป็นเกมทีมชาติ1ครั้งเป็นกับเรอัลมาดริดพลาดกับพลาดกับสโมสรครั้งเดียวเองครั้งเดียวแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยไอ้ที่พลาดทีมชาติเนี่ยมันมีอยู่เกมนึงที่พลาด2ลูกติดในเกมเดียวโหเศร้าจัดถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจำไม่ผิดวันนั้นดวงตกแหละถ้าเป็นจริงนะอันนี้คือเป็นเล่าจากความทรงจำเลยอะว่าประมาณว่ามีอยู่เกมนึงน่ะที่รามอสยิงโทษไม่เข้า2ลูกตลกอะนั่นแหละครับแล้วลูกยิงลูกโทษของรามอสไม่ใช่การยิงแบบปกติคือเขาก็ยิงปกติได้แหละแต่เขาก็มีลูกยิงแบบไม่ปกติอีกเหรอมีก็คือลูกใส่ไข่อะไรเยอะๆลูกยิงแบบปาเนนก้าโอเคไปพวกเล่นเกมเนี่ยพวกเล่นฟีฟ่าเนี่ยรู้ดีรู้ดีก็คือลูกที่ยิงเหมือนชิปเข้าประตูครับเขาเรียกลูกยิงปาเนนก้าปาเนนก้าจริงเป็นชื่อคนอ๋อเหรอใช่ชื่อของเขาคืออันโตนินปาเนนก้าเป็นนักเตะชาวเช็กเป็นตำนานทีมชาติเช็กคนหนึ่งแหละครับเขาเป็นคนคิดค้นลูกยิงแบบปาเนนก้าขึ้นมาถ้ามันจะประหลาดอะลองไปเสิร์ชหาดูถ้าใครนึกไม่ออกนะมันท่ายิงที่แปลกๆอะมีคนเคยไปสัมภาษณ์ปาเนนก้าถึงเรื่องของการยิงลูกโทษแบบสไตล์เขาเนี่ยเขาบอกว่าหนึ่งคนที่คือมีนักเตะจำนวนมากแหละที่ยิงแบบปาเนนก้าเยอะมีเยอะมากแต่ถ้าให้จัด the best อะหนึ่งในนั้นมีเซคิวรามอสแกะมาเนียนแกะมาเนียนอันนี้ผมถอดคำบทสัมภาษณ์เข้ามาเลยก็บอกว่าไม่ต้องสงสัยรามอสคือหนึ่งนักเตะหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดในโลกนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขายิงด้วยลูกยิงของผมเขายิงเป็นประจำและผมก็ดีใจที่เขายิงในสไตล์ผมนะฮะเท่ดีว่ะใช่สำหรับเกรดของลูกยิงปาเนนก้าเนี่ยยิงหาได้ใน YouTube เพราะว่ามันเกิดขึ้นครั้งแรกในยูโร1976เป็นนัดชิงชนะเลิศระหว่างทีมชาติเยอรมนีตะวันตกกับเช็กซึ่งในเวลาเสมอกัน 2-2 แล้วก็ยิงตัดสินกันด้วยลูกโทษแล้วตัดลูกตัดสินลูกโทษที่ว่านั้นก็คือลูกยิงแบบปาเนนก้าของอันโตนินปาเนนก้าอ๋อใช่เช็กกับเยอรมันตะวันตกเช็กก็เป็นแชมป์เกิดไม่ทันนะโอ้ 76แต่มีใน YouTube channel ของยูฟ่าเลยเสิร์ชเจอแน่นอนเพราะว่าผมก็เพิ่งมาดูอีกรอบนึงเหมือนกันคือจะบอกว่าเช็กกับเยอรมันตะวันตกตอนนั้นไม่ทันมาทันเช็กกับเยอรมันตอนหลังแล้วอ๋อเยอรมันตอนรวมชาติใช่ป่ะที่โอลิเวอร์เบียโฮปแจ้งเกิดตอนหลังทลายกำแพงเบอร์ลินนะฮะนั่นแหละครับคราวนี้พูดถึงวันสุดท้ายของรามอสกับเรอัลมาดริดเศร้าจัดอันนี้จริงๆมันเป็นเหตุคือเป็นซีซั่นที่เกิดเหตุการณ์เศร้าๆขึ้นมาพร้อมกันเนาะหนึ่งคือเมสซี่ใช่ไหมเมสซี่ก็ลาจากบาร์เซโลนาด้วยน้ำตาใช่ไหมมีใกล้เคียงกันอีกคนหนึ่งก็คือที่เราเล่าไปแล้วคือแจ็คกิลลิชนั่นก็แบบน้ำตาซึมเหมือนกันก็ร้องไห้แจ็คกิลลิชก็ควรร้องไห้ใช่คือรามอสอีกนะใช่รามอสก็พูดถึงเรื่องของการย้ายออกจากเรอัลมาดริดไปสู่ไปแอตเชก็บอกว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ลำบากที่สุดในชีวิตครั้งหนึ่งแล้วก็ที่ผ่านมาเขาก็ไม่เคยคิดมาตลอดเลยว่าจะต้องอำลาเรอัลมาดริดนะฮะแล้วเขาก็คาดหวังว่าวันใดในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเขาจะได้กลับมาที่เรอัลมาดริดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขอบคุณแฟนบอลที่หนุนหลังเขามาด้วยดีตลอดมาจริงๆก็บอกว่าแฟนเรอัลมาดริดหนุนหลังมากกว่าแฟนบอลเซบีย่าอีกใช่ไปจูดาสเขา ใช่ครับอันนี้มันมีเรื่องที่น่าสนใจนิดนึงก็คือว่าในหนังสือพิมพ์ผมของสเปนนะครับเขาบอกว่าการที่เรอัลมาดริดเสียรามอสไปครับมันคือการเสีย Last Idol of Madridismo โอ้โหMadridismo ก็คือทีมฟุตบอลในมาดริดซึ่งในที่เนี้ยมันก็ต้องหมายถึงเรอัลมาดริดอยู่แล้วล่ะคือถ้าถามผมว่าผมเห็นด้วยไหมผมเห็นด้วยนะเพราะว่ารามอสอยู่กับมาดริดมันนานมากนานแบบหลัก10ปีเนี่ยมันหาได้ยากเราดิเกิน10ปีไปเยอะด้วย16อ่ะจะ20อยู่แล้วใช่เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยรามอสเป็นนักเตะของเรอัลมาดริดที่เล่นได้คงเส้นคงวาที่สุดแล้วก็เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณผู้นำทั้งในสนามและนอกสนามแล้วก็เป็นสัญลักษณ์แล้วก็เป็นเหมือนตัวแทนของเรอัลมาดริดในทุกๆสื่อที่ป
ากฏออกไปทั่วโลกใช่ไหมฮะนั่นเขาคือผมก็เลยแบบว่าเออพอเขาพูดถึงรามอสเป็นไอดอลคนสุดท้ายของเรอัลมาดริดในยุคเนี้ยผมก็เลยแบบเออไม่มีข้อโต้แย้งแล้วก็เห็นด้วยทุกประการเพราะว่าถ้าเราไปดูเรอัลมาดริดในชุดหลังจากเนี้ยเรายังไม่เห็นเลยว่าใครจะขึ้นมาเป็นแบบเป็นมิสเตอร์เรอัลมาดริดคนต่อไปได้ต่อจากรามอสเลยอ่ะเออว่ะอืมคือรามอสโอเคอาจจะไม่ใช่นักเตะที่ปั้นมาโดยสโมสรเหมือนราอูหรือเหมือนกาซียาใช่ไหมฮะแต่รามอสอยู่กับทีมนานมากแล้วก็รามอสอ่ะแล้วชื่อชั้นรามอสเออมันเป็นทุกอย่างของทีมจริงๆอะไรเงี้ยครับอืมนั่นแหละครับก็เลยเห็นด้วยกับเรื่องของไอดอลคนสุดท้ายตามที่สื่อสเปนเขาพูดมาอืมก็เลยเห็นด้วยเท่จัดไอดอลคนสุดท้ายใช่ฮะก็คราวนี้ก็มาถึงเรื่องที่น่าเสียดายก็คือว่าในช่วงยูโร2020ที่เตะในปี2021ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นปีที่เป็นรุ่นเป็นทัวร์นาเมนต์ที่รามอสไม่ได้ไปร่วมเตะด้วยเออนะฮะก็น่าเสียดายคือจริงๆก็ต้องบอกว่ามันก็น่าเสียดายเพราะจริงๆรามอสเขาก็อยากปั๊มสแตทอ่ะคือถ้าพูดตรงๆคืออยากปั๊มอ่ะอยากปั๊มตัวเลขอ่ะสถิติดีมาตลอดคืออยากปั๊มแข่งกับโรนัลโดอ่ะเอาพูดตรงๆก็คือแบบอยากเป็นนักเตะที่ติดทีมชาติมากที่สุดในยุโรปคือแบบคงแบบอยากติดแบบ200อะไรเงี้ยเออ200ก็ไม่แปลกอ่ะเออแต่มันเป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่าจริงๆคือรามอสเนี่ยในช่วงปี2021เป็นปีที่เขาเจอปัญหาพระสุขเข้าพระเสาแทรกเยอะก็คือเขามีปัญหาการบาดเจ็บติดตัวเยอะก็คือตั้งแต่ต้นปีเนี่ยเจ็บกล้ามเนื้อเออเจ็บกล้ามเนื้อไม่พอช่วงประมาณเดือน5ติดโควิดอีกอ่าใช่ใช่ใช่เออเขาใช่ไหมติดโควิดอีกพอหายจากโควิดปุ๊บจะต้องถึงทัวร์นาเมนต์ที่ไปเตะฟุตบอลโลกเจ็บเส้นเอ็นเจ็บนั่นแหละครับก็เลยไม่ได้ติดทีมชาติชุดยูโร2020กดไปทีมชาติเฉยเพราะจริงๆฤดูกาลนี้ลามอสลงสนามให้กับเรอัลมาดริดน้อยมากด้วยประมาณ15เกมเองมั้งใช่ก็เป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผลที่ต้องติดทีมชาติแล้วก็ที่บอกว่าลามอสยังไม่ได้ลงสนามกับปารีสแซงต์แชร์แมงหรือ PSG เพราะว่าเขาก็มีการบาดเจ็บอีกครับเป็นอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อน่องก็เลยยังไม่ได้ลงสนามคือพลาดลงสนามไปเยอะมากน่าจะแบบหลัก10กว่าเกม18เกมแล้วล่ะจากทุกถ้วยทุกทัวร์นาเมนต์นะใช่ๆ10กว่าแล้วแน่นะครับแต่ก็มีข่าวดีครับข่าวดีก็คือว่าด้วยความที่ผมเป็นแฟนบอยของเซเคียวรามอสนะครับผมติดตาม Instagram ของรามอสก็จะเห็นว่ารามอสกลับมาฟิตซ้อมแล้วในโรงยิมนะครับเพราะว่าเท่าที่เห็นเนี่ยแปลว่าถ้าที่เห็นจากใน IG อ่ะรามอสฝึกซ้อมแค่ในยิมแปลว่าร่างกายเขายังไม่สมบูรณ์คือถ้าสมบูรณ์จริงอ่ะจะต้องไปลงที่สนามแล้วต้องมีการปะทะกับผู้เล่นแล้ว okay. แต่ว่ายังไม่สมบูรณ์แล้วการไม่สมบูรณ์เนี่ยถ้าเราดูเวลาตอนนี้ครับไม่ใช่สองทุ่มเนาะไม่ใช่ตอนนี้เราเล่นเราอัดตอนประมาณสองทุ่มแต่หมายถึงว่าตอนเนี้ยมันเข้าสู่เดือนพฤศจิกาที่จะเข้าสู่ธันวาแล้วมันกำลังถึงมกรามันมีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันที่สุดท้ายแล้วเปเชอาจจะไม่รออาจจะมีการพูดคุยแล้วก็อาจจะมีการยกเลิกสัญญาหรือเปล่า okay. อันนี้ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าก็เข้าใจอ่ะเพราะว่าจริงๆก็คือเหมือนลามอสรับเงินฟรีอยู่อ่ะโดยที่แบบก็ยังไม่ได้ลงสนามให้กับทีมใช่ไหมครับแม้ว่าจะคุณรวยขนาดนั้นใช่แต่นั่นแหละครับมันก็ถามว่าในมุมนึงคือเปเชก็คงอยากใช้งานลามอสแหละแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะถึงตอนนั้นอ่ะถึงมกราวันที่หนึ่งมกราเปเชเขาจะยอมรอหรือเปล่าถ้าไม่ยอมรอก็คือมันก็มีโอกาสเป็นไม่ได้ก็คือ mutual agreement ยกเลิกสัญญาแล้วก็ไม่แน่ก็อาจจะเซบีย่าอาจจะกลับไปเซ็นสัญญากับลามอสหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันมาอยู่แมนยูนี่ตลกเลยนะถ้าพูดถึงเรื่องของแมนยูผมแถมให้นิดนึงตลอดอาชีพการค้าแข่งของรามอสเนี่ยทีมที่เคยเกือบจะได้รามอสไปคือแมนยูครับ อันนี้เป็นเรื่องจริงอันนี้เป็นเรื่องที่คอนเฟิร์มโดยพ่อของรามอสเองโอเคคือแมนยูเคยเกือบได้รามอสตั้งแต่ตอนอายุ19อ๋อตอนเซบีย่าและอีกชุดอีกครั้งนึงก็คือตอนยุคของมูรินโญ่โอเคกับลุยผมจำไม่ได้ว่าลุยมูรินโญ่หรือลุยฟานฮาวนะแต่รู้สึกว่ายุคของลุยฟานฮาวอาจจะเหมือนเป็นใช้แมนยูเป็นตัวล่อ
ในการต่อสัญญาฉบับใหม่แต่ว่าน่าจะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นยุคของมูรินโญ่เนี่ยที่เกือบจะได้รามอสมาร่วมทีมแล้วอืมใช่แต่รามอสก็แบบอยู่เรอัลมาดริดต่อไปดีกว่าใช่นะครับก็คราวนี้ผมขอแถมแล้วกันเป็นเรื่องของนอกสนามแล้วกันรามอสเป็นคนที่ไม่ได้ชื่นชอบแค่กีฬาฟุตบอลเขาชอบกีฬาแข่งม้าขี่ม้าเนี่ยนะขี่ม้าแข่งม้านี่แหละคือชอบจนถึงขั้นเปิดฟาร์มแข่งม้าของตัวเองอ่ะอ๋อเหรอใช่ให้เดาว่าชื่ออะไรครับพี่ตะยากเฮ้ยไม่ยากเหรอไม่ยากชื่อแข่งม้าชื่อเซอร์โจรามอสเนี่ยเหรอใช่ชื่อของเขาคือ SR4อ๋อโอเคเซคิโอรามอสโอเคแต่ถ้าชื่อม้าที่ตัวที่เป็นระดับเป็นแชมป์อ่ะมันชื่อยูคาทานเดลรามอสอ๋อ SR4 คือเซคิโอรามอส number 4เหมือนคริสเตียโนโรนัลโดก็คือ CR7 เหมือนกันนะครับก็เขาเป็นคนที่ชื่นชอบกีฬาแข่งม้าเป็นเจ้าของฟาร์มแล้วไอ้ยูคาทานเดลรามอสเนี่ยยูคาทานแปลว่าอะไรวะเอ้ยผมไม่รู้ภาษาสเปนพี่อ๋อเหรอไม่เคยเรียนพี่นึกว่าแบบพี่ต้องเปิดทรานสเลทตอนนี้แล้วล่ะว่ามันแปลว่าอะไรไม่เป็นไรช่างมันนั่นแหละครับก็จริงๆนอกเหนือจากเรื่องของเป็นเจ้าของฟาร์มม้าใช่ไหมนักฟุตบอลในวัยเด็กอ่ะอันนี้แถมอีกนิดนึงก็คือเขาเคยอยากเป็นนักสู้วัวกระทิงอ๋อเหรอสเปนแท้แต่โบราณเลยมั้งใช่ๆๆนะครับแต่หุ่นเขาได้นะหน่วยก้านเขาได้นะสู้วัวกระทิงเนี่ยใช่คือถ้าดูใน IG อ่ะเขาออกกำลังกายบ่อยมากหนักมากด้วยมันก็มีสาเหตุเหมือนกันเขาก็ให้คำตอบเรื่องนี้ว่าทำไมแบบเฮ้ยทำไมคุณต้องออกกำลังกายหนักขนาดนี้มีคนถามเยอะมากเขาก็บอกว่าด้วยตำแหน่งที่เขาเล่นอ่ะมันคือกองหลังแล้วกองหลังอ่ะเป็นตำแหน่งที่จะต้องเผชิญหน้ากับผู้เล่นที่ดีที่สุดของคู่ตรงข้ามไม่ว่าจะเป็นตัวกองหน้าเองหรือปีกอ่ะสิ่งที่เขาต้องทำอ่ะก็คือการทำให้ตัวเองแข็งแกร่งเพื่อที่จะไปสู้กับไอ้พวกเสือสิงกระทิงแรดพวกเนี้ย okay. โดยที่เขาก็ต้องต่อสู้กับเรื่องของอายุตัวเองด้วยเป็นความท้าทายดับเบิลท้าทายขั้นหนึ่งของเขาอ่ะก็เลยทำให้เป็นผู้เล่นที่ผมชอบมากแล้วก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำไมเขาถึงเล่นฟุตบอลในระดับสูงได้จนถึงปัจจุบันแล้วก็ได้ย้ายไปอยู่กับทีมใหญ่อย่างเปเชโดยที่เงินก็ไม่ได้ลดลงด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยแถมได้โบนัสอีกต่างหากอายุก็เยอะแล้วด้วยนะนะครับก็เลยเป็นเหตุผลที่ชื่นชอบตัวผมเนี่ยชื่นชอบในเซคิโอรามอสเป็นพิเศษก็เลยอัดข้อมูลแน่นๆกันนี่แน่นๆเลยนะผมพูดน้อยมากเลยนะ EP เนี้ยปล่อยให้บอยไหลเลยอ่ะใช่อันนี้แบบแฟนบอยที่แท้จริงนะครับอันนี้ขอสรุปผลงานของรามอสนิดนึงแล้วกันก็คือว่าตลอดการค้าแข่งที่เรอัลมาดริดก็คือได้ลาลิก้าไป5ครั้ง5เลยเหรอ5ครั้งแล้วก็ UCL อีก4ครั้งนะแล้วก็Spanish Super Cup 4ครั้ง4ครั้งโอเคแล้วก็ Club World Cup FIFA Club World Cup อ่ะ4ครั้งUEFA Super Cup 3ครั้งCopa del Rey 2ครั้งแล้วก็ Euro 2ครั้ง2008กับ2012แล้วก็ฟุตบอลโลก2010ครบไหมเนี่ย มาบอกว่าครบทุกถ้วยที่ควรได้ไม่มีถ้วยไหนตกหล่นเลยว่ะใช่ใช่นะอันนี้ถ้าจำไม่ผิดนะจากเรื่องของแชมป์ที่เขาได้มาน่าจะถูกแหละเพราะว่าชื่นชอบมานานก็คงไม่น่าพลาดนี่คือกองหลังที่แบบใช้คำว่าอะไรดีวะบอยเป็นกองหลังที่เรียกว่าตัวท็อปๆของโลกนะยุคนี้ด้วยซ้ำเนาะใช่ดูตอนขึ้นมาเหมือนจะไม่เก่งนะหรือแม้กระทั่งผู้ชื่อเขาก็ไม่ได้ดูเป็นแบบบิ๊กเนมขนาดนั้นนะคือคนรู้จักดังแต่ดูไม่ใช่สตาร์ในกองหลังขนาดนั้นนะชื่อเขาจะสู้อย่างถ้าตอนก่อนนั้นนี่ก็ยับตัมริโอฟรินามันดูเป็นไอคอนมากกว่าเซอร์เกย์รามอสเป็นกองหลังที่ทุกคนรู้จักดังเก่งแต่ไม่ค่อยอันเดอร์เรทอ่ะเอออันเดอร์เรทอ่ะแต่พอพูดถึงผลงานเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่านี่คือนัมเบอร์วันอ่ะพี่ว่านัมเบอร์วันแล้วเก่งทั้งในทั้งนอกสนามอ่ะครบเครื่องแล้วก็แบบอย่างที่บอกไปอ่ะฝึกซ้อมหนักซ้อมหนักร่างกายดีร่างกายดีไม่พออยากไปฝึกยิงประตูอีกยิงลูกโทษยิงฟรีคิกลูกโมงก็ทำได้ดีหมดเลยนะก็คือแบบกลายเป็นผู้เล่นที่ครบเครื่องคือถ้าให้เทียบกับสมัยก่อนเรามองเห็นว่าฟินิซ่ามีไฮโดวิดเป็นกองหลังที่ยิงฟรีคิกแม่นใช่ไหม
แต่เขาก็ยังไม่ได้มิติเรื่องของเกมรับแต่ลามอสคือได้มิติเรื่องเกมรับด้วยจุดโทษเหมือนที่เล่าไปเสียพลาดแค่5ครั้งในชีวิตอย่างเงี้ยเออนะครับก็นั่นแหละก็เป็น EP ที่ปล่อยติ่งแน่นเออมาแบบมาข้อมูลแน่นๆมาเลยไอตอนเรากับเจอหลาดเนี่ยผมคิดว่าผมก็เจอหลาดจะเยอะนะโอ้โหยังไม่เยอะเท่าพี่บอยกับรามอสก็นั่นแหละก็เป็น EP 15ของเรานะก็ค่อนข้างจะข้อมูลแน่นแล้วก็ยาวนะทำตอนแรกก็คิดว่าคงไม่ยาวมากเออยาวอยู่นะก็ยังไงก็ฝากไว้เหมือนเดิมแล้วกันเราก็จะมากันเรื่อยๆข้อมูลก็จะแน่นๆอย่างนี้อยู่เสมอโดยเฉพาะถ้าอันไหนอินเป็นพิเศษก็จะแน่นแบบนี้แหละนะครับอ่ะ EP 15แล้วก็ EP 16เนี่ยสปอยก่อน16เป็น EP ที่ผมจะปล่อยติ่งอีกรอบนึงอีกเหรอแต่อาจจะไม่ยาวเท่านี้เพราะว่าเป็นนักเตะที่เลิกเล่นไปแล้วโอเคแล้วก็อุ๊ยแต่เดาแต่ถ้าให้เดายากอ้าวเหรอเออบอกชื่อง่ายกว่าอีกอ่ะจริงเหรอเออคือถ้าให้เดาให้แบบให้ไปเดากันเองอ่ะยากกับ16อะไรเงี้ยคือโอเคบอกก่อนเลยไม่ใช่ร้อยคีนเออคือเดาเลยว่าตอนเนี้ยทุกคนถ้าฟังอยู่ตอนเนี้ยร้อยคีนร้อยคีนแต่ผมไม่ใช่แฟนแมนยูไงเออผมก็จะเอาร้อยคีนทำไมแม้ว่าร้อยคีนจะมีสตอรี่ให้เล่าเยอะนะเพราะจริงอย่างที่บ้านผมก็มีหนังสือของร้อยคีนอยู่แต่อ่านไม่จบนะนี่คือคำใบ้ คำสปอยของ EP หน้าคือไม่ใช่ร้อยคีนไม่ใช่ร้อยคีนเออนะฮะก็เอาติดตามกันแล้วกันนะวีคนี้บอลกลับมาเตะแล้วก็ฟังเราก็เตรียมตัวคืนนี้ก็ลุ้นบอลกันต่อไปนะครับเชียร์ทีมที่ชอบก็ติดตามเราได้เหมือนเดิมทุกวันเสาร์บ่ายสองโดยประมาณอย่างนี้แหละก็ฟังจบก็นั่นแหละเหมือนที่บอกได้ดูบอลต่อเลยนะครับก็ฟังเราได้ที่ช่องทางนะครับอย่างที่เดิมๆที่เคยบอกทุกครั้งก็คือYouTube ของไทยรัฐออนไลน์นะครับแล้วก็ช่องทางพอดแคสต์ที่คุณใช้นะครับไม่ว่าจะเป็น Podbean Apple Podcast Google Podcast นะครับ Spotify ก็จะมีหลายๆแพลตฟอร์มที่ใช้กันนี่แหละแล้วก็เสิร์ช Extra Time Podcast นะครับโอเคก็ยังไงวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยสำหรับ Extra Time Podcast นะครับลาไปก่อนครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับ Extra Time Podcast เพราะเรื่องราวของโลกฟุตบอลไม่ได้จบภายใน90นาที